ในคลิปวิดีโอก่อนหน้านี้ผมได้ทำคลิปพูดถึงสัตว์เลี้ยงที่มีราคาและมีมูลค่ามากที่สุดในเพ็ทซิมูเลเตอร์ X ไปนะครับผมอยากให้ทุกคนลืมคลิปวิดีโอนั้นไปก่อนครับเพราะคอนเทนต์ของเราในคลิปวิดีโอนี้ผมจะมาพูดถึงสัตว์เลี้ยงที่เป็นเอ็กซ์คลูซีฟตัวแรกของโลกและอาจจะมีตัวเดียวในโลกด้วยครับที่สำคัญเลยผู้พัฒนาไม่ได้บอกความลับนี้ให้กับผู้เล่นคนอื่นรู้เลยครับมันคือตัวอะไรนั้นเดี๋ยวเราไปรับชมคลิปกันเลยครับแต่ก่อนจะไปรับชมคลิปผมอยากจะขอบคุณผู้สนับสนุนหลักของคลิปวิดีโอนี้กันก่อนครับ BoxTH.com เว็บไซต์ให้บริการเติมโลบัคที่ดีที่สุดมีบริการ Pet Simulator X ทั้งเจมสัตว์และไข่ราคาถูกปลอดภัยมั่นใจได้ลิงก์เว็บไซต์อยู่ที่ใต้คลิปนี้เลยนะครับทุกคนคงรู้จักเจ้าฮอตดอกกันเป็นอย่างดีแล้วใช่ไหมครับเพราะว่าผมได้ทำคลิปวิดีโอพูดถึงไปในคลิปก่อนหน้านี้นะครับว่ามันเป็นสัตว์เลี้ยงที่สามารถสุ่มได้ฟรีและมีราคามูลค่าสูงที่สุดณช่วงนี้ครับสามารถนำไปแลกไททานิกได้เลยแต่ผมอยากจะบอกกับทุกคนว่ามันมีสัตว์เลี้ยงอีกหนึ่งตัวครับสุ่มได้ฟรีเหมือนกันแต่ราคามากกว่าเจ้าฮอตดอกถึง3เท่าครับนั่นก็คือฮอตดอกในโหมดฮาร์ดคอร์ครับและฮอตดอกแบบฮาร์ดคอร์นี้มันแปลกตรงไหนครับแน่นอนครับมันก็ไม่ได้แปลกอะไรถ้ามันเหมือนกับเจ้าบานาน่าครับผมเพราะว่ากล้วยนี้ก็มีในโหมดธรรมดาและโหมดฮาร์ดคอร์ครับแต่อย่าลืมนะครับว่ากล้วยนั้นเป็นระดับเบสิกครับนี่คือเอ็กซ์คลูซีฟครับทุกคนเอ็กซ์คลูซีฟทุกตัวบนโลกนี้ไม่ว่าจะเป็นเอ็กซ์คลูซีฟเล็กเอ็กซ์คลูซีฟใหญ่หรือแม้กระทั่งไททานิกจะไม่มีฮาร์ดคอร์นะครับนี่คือสัตว์เลี้ยงที่เป็นเอ็กซ์คลูซีฟตัวแรกของโลกและอาจจะเป็นตัวเดียวในโลกด้วยครับทุกคนถ้ามันมาในรูปแบบของกิจนะเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปดูที่ตลาดครับเพื่อให้เราเห็นภาพได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นครับเรามาที่เครื่องเทรดดิ้งเทอร์มินอลแมชชีนตรงนี้กันก่อนนะครับทุกคนเดี๋ยวผมจะให้ดูจากกล้วยก่อนกันละกันนะเราค่อยๆไล่เรียงกันไปทีละอย่างนะครับถ้าเราเอาเมาส์มาจิ้มดูที่กล้วยแบบนี้นะครับเราจะเห็นได้ชัดเลยว่าบานาน่านั้นเป็นระดับเบสิกนะครับทุกคนแต่ผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่าบัฟของเขาตรงนี้เมื่อก่อนเนี่ยเขาเป็นแบบนี้หรือเปล่านะครับดูดค่าความสามารถของตัวที่เก่งที่สุดภายในทีมไป 75% ครับเพื่อนๆคนไหนรู้ก็สามารถคอมเมนต์บอกผมได้ไว้ใต้คลิปนี้เลยนะครับพอดีผมไม่ค่อยได้สังเกตบัฟของกล้วยสักเท่าไหร่นักนะโอเคทีนี้ถ้าเรากดคลิกเข้าไปดูในกล้วยนะครับเราก็จะเห็นได้อีกว่ากล้วยนั้นมีหลายแบบมากๆนะครับผมนับรวมกันแล้วได้16รูปแบบครับทุกคนก็ไล่เรียงไปตั้งแต่กล้วยธรรมดากล้วยโกลเด้นกล้วยเรนโบว์กล้วยดาร์คเมเทอร์นอกจากนี้ยังมีกล้วยชายนี่กล้วยฮาร์ดคอร์และก็ฮาร์ดคอร์ชายนี่อีกนะครับมันเยอะมากๆนะครับทุกคนทีนี้เรามาเปรียบเทียบดูกับเจ้าฮอตดอกเรากันบ้างนะครับผมกดคลิกเข้าไปที่ฮอตดอกครับเราจะเห็นแค่6รูปแบบเท่านั้นนะครับก็จะมีฮอตดอกธรรมดาฮอตดอกโกลเด้นฮอตดอกเรนโบว์ฮอตดอกชายนี่ฮอตดอกเรนโบว์บวกชายนี่และฮอตดอกโกลเด้นบวกชายนี่ครับทุกคนแค่ฮอตดอกธรรมดาเนี่ยก็สุ่มยากมากพออยู่แล้วนะครับผมยังมีโกลเด้นมีเรนโบว์มีชายนี่เพิ่มเข้ามาอีกครับทุกคนฮะแล้วเราจะไม่เห็นฮาร์ดคอร์เลยทุกคนเห็นไหมประเด็นมันอยู่ตรงนี้นี่แหละครับผมไม่รู้ว่าผู้หญิงคนนี้คนที่เขาสุ่มได้เนี่ยเขาได้มามันเป็นกิจหรือเปล่านะครับทุกคนเพราะทีมผู้พัฒนาเองก็ไม่ได้บอกนะครับผมบอกข้อมูลเกี่ยวกับตรงนี้ไว้ว่ามันมีในแบบฮาร์ดคอร์ด้วยนะเขาไม่ได้บอกนะครับทุกคนถ้าเราดูนะครับผมเราจะเห็นได้ชัดเลยว่ามันเป็นเอ็กซ์คลูซีฟนะครับและเหมือนที่ผมพูดไปเมื่อตอนต้นคลิปครับว่าเอ็กซ์คลูซีฟทุกตัวนะครับผมจะไม่มีฮาร์ดคอร์ไม่ว่าจะเป็นไททานิกหรือฮิวก็ตามนะครับทุกคนครับไททานิกเนี่ยก็จะเป็นเอ็กซ์คลูซีฟเหมือนกันนะครับแต่ว่าไททานิกนั้นจะไม่มีโกลเด้นนะถ้าเรากดเข้ามาดูก็จะเห็นแค่ไททานิกธรรมดาไททานิกเรนโบว์ไททานิกชายนี่และไททานิกเรนโบว์บวกชายนี่นะครับแบบนี้จะต่างจากฮิวนะครับฮิวเนี่ยจะมีโกลเด้นเพิ่มเข้ามา2แบบจะมีโกลเด้นธรรมดากับโกลเด้นบวกชายนี่แบบนี้ครับทุกคนรวมไปถึงเอ็กซ์คลูซีฟตัวเล็กๆตัวอื่นๆด้วยนะครับผมก็จะไม่มีฮาร์ดคอร์นะครับทุกคนฮะมันแปลกมากๆนะครับทีนี้เรามาดูที่ตู้เพชรคอลเลกชันตรงนี้กันบ้างนะครับผมบานาน่าจะไม่ขึ้นนะครับทุกคนผมไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมนะเซิร์ชดูแล้วไม่ขึ้นนะครับผมรวมไปถึงไททานิกบานาน่าด้วยนะครับอันนั้นเป็นลิมิเต็ดไอเทมนะครับผมแต่ถ้าเราดูเจ้าฮอตดอกนะครับเราจะเห็นแค่อย่างเดียวแบบเดียวเลยครับทุกคนครับเป็นฮอตดอกแบบนี้นะครับเอ็กซ์คลูซีฟจะไม่ขึ้นฮอตดอกเอ็กซ์คลูซีฟแล้วก็ฮาร์ดคอร์ตรงนี้ไม่มีนะครับผมถ้าผู้หญิงคนนี้คนที่เขาได้ไปนะครับทุกคนแล้วมันเป็นกิจครับนั่นหมายความว่านี่อาจจะเป็นฮอตดอกตัวเดียวในโลกนะครับผมและมีราคาสูงมากที่สุดในโลกนะครับมันแลกไททานิกได้แบบ2หรือ3ตัวเลยแบบสบายๆเลยนะครับ
แต่ผมคิดว่าเขาคงไม่แลกหรอกนะอาจจะเก็บไว้นะครับแต่ถ้ามีคนอื่นเขาสุ่มได้อีกนะครับผมเป็น Exclusive Hardcore อันนี้เรารู้อยู่แล้วนะครับว่ามันไม่ใช่กิจนะครับผมผู้พัฒนาเขาใส่เข้ามาไว้แต่ไม่ได้บอกเราแค่นั้นเองนะครับอันนี้เราก็ต้องมาคอยดูกันอีกทีนึงนะครับผมโอ้ my god ผมเจอฮอตดอกแล้วทุกคนแต่ว่าไม่ใช่ฮอตดอกฮาร์ดคอร์นะครับตอนนี้กำลังจะเจรจาขอซื้อเขาอยู่ไม่รู้เขาจะขายเท่าไหร่นะครับแต่ดูเหมือนว่าเขาน่าจะหลับไปแล้วอะและนี่ก็คือสัตว์เลี้ยงเอ็กซ์คลูซีฟตัวแรกของโลกที่มีฮาร์ดคอร์ครับทุกคนและอาจจะเป็นตัวเดียวในโลกก็เป็นได้นะครับผมถ้าหากเพื่อนๆที่ชอบคลิปนี้ยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้เพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องเรากันด้วยนะครับวันนี้ผมต้องขอตัวลากันไปก่อนครับไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีครับบาย